แล้วก็วันนี้ขอดูเรื่องของน้ำมันให้กับคุณผู้ชมก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าดูทีท่าของสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยเขาก็นั่งโต๊ะเจรจากันที่ประเทศตุรกีนะครับมันก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นแหละแม้ว่าผลการเจรจายังไม่ได้ข้อสรุปแต่อย่างน้อยที่สุดทั้งสองฝ่ายยิงไปคุยกันไปนะยิงไปคุยกันไปครับดีกว่ายิงกันโดยที่ไม่คุยกันเลยใช่นะครับในขณะที่กำลังยิงกันอยู่ในขณะนี้นะครับมหาเศรษฐีของรัสเซียอย่างรามันอับราโมวิชใช่ไหมครับโรมันอดีตเจ้าของทีมเชลซีที่อังกฤษเขายึดอ่ะนะใช่ใช่ก็ไปเจรจาอยู่ที่ยูเครนนู่นนะใช่ไหมใช่ครับคือฝ่ายเจรจาก็เจรจากันไปนะครับฝ่ายทหารไม่มีหน้าที่เจรจามีหน้าที่ยิงก็ยิงกันไปนะครับก็คิดว่าสถานการณ์ก็คงจะทรงๆอยู่ตอนนี้ผลจากตรงนี้ก็คือทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับตั้งแต่เมื่อวานวันนี้นะครับเปิดตลาดวันจันทร์นี้ขึ้นมาเนี่ยน้ำมันยังไม่ขยับนะนะครับก็นิดๆหน่อยๆนะครับก็ถือว่าจากเดิมที่ขึ้นไปประมาณสัก10กว่าเหรียญเกือบ20เหรียญเนี่ยลดลงมาร่วม10เหรียญนะถึงเช้าวันนี้เนี่ยน้ำมัน WTI นะครับขอภาพสดนะตอนนี้ก็ 105.19 เหรียญสหรัฐต่อบาเรลบวกไป 0.95 ยังไม่ถึงเหรียญนะครับผมนะครับอันนี้ก็เข้าใจว่ารอลุ้นแหละการเจรจานะครับแล้วก็เบรนท์ทะเลเหนือนะครับอยู่ที่ 108.61 บวกไป 0.90 นะครับเหรียญนะฮะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 0.81% เพราะฉะนั้นก็มีคนทวงๆอยู่เหมือนกันนะราคาน้ำมันไม่ขึ้นเนี่ยนะครับปตท.น่าจะลงให้หน่อยนะพรุ่งนี้นะวันนี้ไม่ลงอ่ะพรุ่งนี้ลงให้หน่อยนะปตท.นะพาน้องบางจากลงด้วยนะช่วยเหลือกันหน่อยช่วงนี้นะครับใช่ครับข้าวยากหมากแพงแล้วก็น้ำมันนี่แหละเป็นตัวแปรสำคัญอีกตัวนึงนะทั้งอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆรวมถึงการขับขี่รถของพี่น้องประชาชนเนี่ยครับพวกพี่แท็กซี่ต่างๆเนี่ยน้ำมันขึ้นก็เขาก็อยู่กันยากนะแท็กซี่เขาใช้แก๊สแล้วก็ได้รับการอุ้มมาโดยตลอดนะแท็กซี่นะครับนะครับเพราะว่าใครที่เป็นสมาชิกกับปตท.เนี่ยเขาก็ได้ช่วยเหลือมาตลอดนะครับ